สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับครับขออนุญาตก่อนจะเริ่มเนี่ยผมคิดว่าขอสรุปสั้นๆนะครับที่ท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยได้พูดไปนะครับท่านอาจารย์อนุชัยเดี๋ยวขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์หลวงนะครับ เพื่อป้องกันการสับสนผมจะสับสนเองมากที่สุด นะครับท่านอาจารย์หลวงได้โพสต์เรื่องของโลก2ใบนะครับเป็นโลกของวิชาการกับโลกของการทำงานนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับจากการนำเสนอของวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยฮะโลก2ใบนี้มันกำลังเคลื่อนเนาะและกำลังเคลื่อนเข้าหากันนะครับเข้าหากันใน2ลักษณะนะครับในฝั่งของฝีมือแรงงานเนี่ยกำลังหาเกณฑ์ในการเทียบในการให้ระดับในการให้มาตรฐานแล้วก็การเทียบเนี่ยมุ่งไปสู่การเทียบเพื่อให้ได้ระดับในเชิงของคุณวุฒิวิชาการด้วยนะครับในฝั่งวิชาการเองเนี่ยพวกเราอยู่ในมหาลัยมาเนี่ยเราคงรู้ว่า outcome based education การพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะนะครับทุกคนจบแล้วต้องทำงานได้นะครับต้องทำงานเป็นทำงานได้จริงเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนเข้าไปสู่ตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองของการทำงานได้จริงนะครับแล้วก็เราจะเห็นโมเดลการจัดการศึกษาที่เริ่มยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลของทางมหาลัยเชียงใหม่โมเดลของทางมหาลัยเกษตรและผมได้ข่าวมาจากมหาลัยจำนวนมากนะครับหลายมหาลัยนะครับที่เริ่มปรับการศึกษาที่เดิมมีเวลาที่ชัดเจนมีสถานที่ชัดเจนมีห้องเรียนชัดเจนนะครับจะต้องสมัครเข้ามาก่อนถึงเรียนได้เดี๋ยวนี้เริ่มยืดหยุ่นมากขึ้นเรียนล่วงหน้าเรียนแบบเบลนเด็ดเรียนออนไลน์นะครับเพราะนั้นความยืดหยุ่นเหล่านี้มันน่าจะเป็นการเคลื่อนที่ส่งเสริมตอบสนองตลาดแรงงานการทำงานให้คนทำงานได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่1 นะครับที่ขออนุญาตสรุปไว้อันที่2ครับเรามองเห็นว่าเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับมันจะต้องมีกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความรู้วิชาการกับเรื่องของฝีมือแรงงานเพื่อจะได้ให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะครับขณะกันอีกอันนึงที่เราเริ่มมองกันว่ากระบวนการเคลื่อนของโลกทั้งสองใบการเชื่อมโยงกันเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะประสานให้สอดคล้องกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเรากำลังมองถึงระบบคลังหน่วยกิจซึ่งถ้าเป็นระบบกลางนะครับแล้วทั้งสองฝั่งนะครับสามารถที่จะใช้ระบบคลังหน่วยกิจนี้นะครับแล้วมีการถ่ายโอนมีการเทียบโอนระหว่างกันได้เนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็คงเป็นที่มาของสิ่งที่อยากจะลองเล่าสิ่งที่ผมมันมีประเด็นเรื่องของ authorization organization เนาะที่ขณะนี้ยังมีความหลากหลายอยู่มากนะครับฝั่งการศึกษาเรามีอว.เรามีมหาลัยฝั่งแรงงานเราจะมีไม่ว่าจะเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับซึ่งมีเยอะซึ่งจริงแล้วคงจะต้องมานั่งsynchronize มานั่งอะไรกันว่าเกณฑ์กระบวนการมันเป็นยังไงเพื่อทำให้ภาพที่เราภาพฝันที่เราอยากได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของคลังหน่วยกิจเนี่ยครับผมขออนุญาต เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับภาพที่จะเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีที่มาจาก2สำนักอย่างนะครับอันที่1ก็คือน่าจะเป็นข้อมูลที่ได้ study มาทั้งจากเพเปอร์ของต่างประเทศด้วยแล้วก็ทางวิทยากรหลายๆท่านด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีต้นทุนนะครับจริงๆโฟกัสของที่จะนำเสนอเนี่ยมันมาจากมุมของการเรียนการสอนออนไลน์นะครับซึ่งน่าจะเป็นกลวิธีอันนึงที่หลายๆมหาลัยมองว่ามันเป็นความยืดหยุ่นของการจัดการเรียนการสอนเพื่อทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องฟิกเข้ามาในสถานที่ในมหาลัยนะครับเพราะฉะนั้นมุมของการเรียนการสอนออนไลน์หรือถ้าเราเรียกสั้นๆว่าเป็น MOOC เนี่ยก็จะเป็นฐานนะครับฐานคิดในการนำเสนอตรงนี้แต่ว่าก็อยากจะได้ความรู้จากทุกท่านนะครับช่วยกระดมว่าจากฐานคิดของ MOOC เนี่ยกับตัวระบบตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะขยับขยายพัฒนาต่อเชื่อมแล้วไปรองรับความต้องการต่างๆนะครับไม่ว่าจะฝั่งพัฒนาแรงงานไม่ว่าจะเป็นฝั่งวิชาการในกลวิธีการจัดการศึกษาอื่นๆนะครับถ้ามันสามารถจะเชื่อมโยงกันและรองรับกันได้เนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับที่เอาไปใช้งานได้นะครับครับขออนุญาต
คงข้ามเร็วๆนะครับทบทวนนิดนึงก็คือว่าเราจัดตั้งระบบคลังหน่วยกิจขึ้นมาเนี่ยเพราะเราต้องการจะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเราต้องการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการทำงานแล้วก็เรามองทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระบบในมหาลัยหรือเป็นการเรียนนอกระบบในการฝึกอบรมหรือการเรียนตามอัธยาศัยหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมีฝีมือนะครับได้หมดเลยฉะนั้นผลการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดจากการเรียนรายวิชาในมหาลัยการเรียนรายวิชาที่เป็นรายวิชาระยะสั้นฝึกอบรมนะครับหรือการเทียบโอนคุณวุฒิหรือการฝึกอบรมคุณวุฒิผ่านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆนะครับรวมทั้งรายวิชามุกขออนุญาตใส่รายวิชามุกเข้ามาในระบบการเรียนนอกระบบเป็นวิธีการหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็การเรียนด้วยตนเองหรือประสบการณ์บุคคลนะครับพวกนี้เป็นซอสของเครดิตได้นะครับอันนี้คงขอข้ามเร็วๆก็คือว่าเรามีโจทย์ของเราก็คือว่าทำคนให้สามารถที่จะทำงานได้นะครับ upskill reskill นะครับในโมเดลนี้ครับทางอวนะครับโดยโครงการที่เป็น Thailand Plus for Future Skill นะครับได้พยายามทำแมปไว้นะครับในแมปนะครับในแมปตรงนี้นะฮะจริงๆมันก็จะตอบโจทย์นะครับการพัฒนานะครับแรงงานด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเริ่มจากที่ว่าทางอวมองเห็นแล้วว่าการ upskill reskill นะครับให้กับคนที่ทำงานอยู่ได้เนี่ยน่าจะมีความสำคัญแล้วก็น่าจะมีการ define future skill set ขึ้นมานะครับคือสกิลที่จำเป็นในการทำงานไม่ว่าจะเป็น professional management หรือ entrepreneur นะครับสกิลเซตที่กำหนดขึ้นมามันจะเป็นมาตรฐานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาให้กับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาบริษัทต่างๆศูนย์ฝึกอบรมต่างๆเนี่ยที่จะเข้าใจแล้วก็พัฒนานะครับชุดหลักสูตรนะครับที่จะมาตอบที่จะมาพัฒนาคนให้ได้สกิลเซตต่างๆตามนี้นะครับการพัฒนาชุดหลักสูตรต่างๆพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นในรูปของการฝึกอบรมเป็นในรูปของมูฟนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการเรียนการสอนในลักษณะของ non degree นะครับก็จะมีการสะสมคลังหน่วยกิจเนี่ยก็จะมีบทบาทตรงนี้ว่าการเรียนตาม skill set ชุดนี้โดยสถาบันต่างๆนะครับเมื่อเรียนแล้วมีการวัดมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนเนี่ยทำอย่างไรนะที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่สูญหายมีการรับรองงั้นคลังหน่วยกิจตรงนี้ก็จะมาตอบโจทย์ขณะเดียวกันอีกสาขาหนึ่งก็คือการเรียนในมหาวิทยาลัยแต่เป็นการเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยพัฒนาความสามารถในการทำงานตรงนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะไหลเข้ามายังคลังหน่วยกิจนะครับในส่วนคลังหน่วยกิจเนี่ยที่เป็นเสาหนึ่งด้านวิชาการก็ยังมีอีกเสาหนึ่งที่เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนะครับที่เป็นใบรับรองความสามารถในการทำงานสองเสาเนี่ยน่าจะมีการเชื่อมโยงกันถ่ายทอดกันนะครับเช่นหลายวิชาที่เรียนบางวิชาเรียนแล้วทำให้ทำงานได้ในบางระดับของบางคุณวุฒิวิชาชีพนะครับก็น่าจะมีการเชื่อมโยงทำให้เกิดการรับรองในเชิงคุณวุฒิวิชาชีพนะครับขณะเดียวกันการได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบางอย่างบางระดับนะครับก็สามารถที่จะนับเป็นหน่วยกิจแล้วมาศึกษาต่อให้จบปริญญาได้นะครับงั้นสองเสานี้หรือสองฐานนี้หรือสองแท่งเนี้ยนะครับถ้ามีการพูดคุยทำงานเชื่อมโยงมาตรฐานระหว่างกันนะครับรวมทั้งระบบและกลไกอื่นๆเช่นระบบสารสนเทศนะครับระบบข้อมูลระบบการทำงานที่ทำให้เกิดการทำงานที่สะดวกคล่องตัวเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการตรงนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเป้าหมายสำคัญของพวกเราร่วมกันก็คือว่าเรามีคนที่มีศักยภาพในการทำงานในโลกในแรงงานช่วยกันขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลของทางอว.ว่าเมื่อประกาศแล้วหน่วยงานที่จะฝึกอบรมนะครับอันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ครับท่านที่ปรึกษานุณภาก็คงมาเล่า เรื่องของประกาศเกณฑ์แนวทางของระบบคลังหน่วยกิจซึ่งจะบอกว่าหน่วยงานไหนที่ได้รับการรับรองบ้างกระบวนการรับรองจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนึงก็คือมีการมาขึ้นทะเบียนของหน่วยฝึกอบรมนะครับ
เพื่อให้มีความชัดเจนว่าหน่วยฝึกอบรมหรือศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีออทอริตี้ในการอบรมและอบรมแล้วเนี่ยผลการอบรมสามารถจะนับได้นะครับผมตอนนี้ทางทีมงานได้พยายามคอมไบต่างๆเข้ามาเป็นภาพนี้นะครับว่าเราจะเคลื่อนกันยังไงตรงกลางครับตรงกลางก็คือธนาคารธุรกิจซ้ายมือเป็นที่มานะครับก็สรุปมาจากเมื่อสักครู่ที่ได้มีโอกาสนำเสนอให้ทุกท่านนะครับมีการได้มาซึ่งหน่วยกิจมีการสะสมนะครับผลการเรียนนะครับจากการเรียนในระบบสะสมผลการเรียนรู้นะครับมี2คำนะครับจากการเรียนนอกระบบหรือเป็นการเรียนตามอัธยาศัยหรือจากประสบการณ์นะครับเข้ามาสู่คลังนะครับผู้ที่เรียนนะครับหรือผู้ที่มีองค์ความรู้นะครับก็จะใช้ประโยชน์ใน2สาขาใน2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือเพื่อนำไปสู่คุณวุฒิวิชาการอีกด้านหนึ่งก็คือเพื่อนำไปสู่คุณวุฒิวิชาชีพนะครับขณะที่คุณวุฒิวิชาการและวิชาชีพถ้าเราต่อท่อถึงกันได้นะครับเรามีคุณวุฒิวิชาชีพบางระดับนะครับเป็นไปได้ไหมสามารถนำมานับเป็นหน่วยกิจนะครับปัจจุบันนี้โดยเกณฑ์เป็นไปได้นะครับแล้วก็ไปต่อยอดทำให้เกิดวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายภาพในฝันนะครับที่พวกเราอาจจะต้องช่วยกันสร้างนะครับทางขวามือก็เป็นกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่เรากำลังทำเรากำลังเคลื่อนมาเราเคลื่อนมาถึงตรงนี้ว่าผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วเราจะเดินหน้าไปสู่การพัฒนาระบบโดยเรามีระบบต้นทุนคือระบบที่เรากำลังทำอยู่กับไทยมูกนะครับมีแพลตฟอร์มไทยมูกแล้วก็กระบวนการของระบบไทยมูกอยู่นะครับครับอันนี้ก็ท่านอาจารย์หลวงได้พูดไปแล้วนะครับมีแนวทางในการเทียบโอนแต่ว่าแนวทางนี้มันจะแข็งตัวเกินไปไหมแนวทางนี้มันจะยุ่งยากมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้เดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันขยับนะครับยูนิตของการเทียบโอนมันจะเป็นระดับการศึกษาหรือมันเป็นระดับความสามารถในการทำงานใช่ไหมฮะฟังท่านอาจารย์ปรัชญาพูดถึงโมดูลนะครับได้มีโอกาสแอบไปดูสไลด์ของท่านในหลายๆที่ถ้ามีไมโครโมดูลนะครับมีโมดูลและแต่ละโมดูลอาจจะยังไม่ใช่วิชาที่ซ้ำไปอาจจะหลายๆโมดูลเป็นหนึ่งวิชาการเทียบของความสามารถในการทำงานอาจจะมาเท่ากับโมดูลบางโมดูลและจะต้องแอดโมดูลที่เป็นความรู้วิชาการอื่นๆเข้าไปเพื่อให้ได้หนึ่งวิชาอะไรแบบนี้ฮะยูนิตมันจะเป็นวิชายูนิตมันจะเป็นหลักสูตรยูนิตมันจะเป็นวิชายูนิตมันจะเป็นความสามารถในการทำงานยูนิตมันจะเป็นหลักสูตรหรือจะเป็นระดับการศึกษาตรงนี้พวกเราอาจจะต้องมาช่วยกันทำให้มันมีความชัดเจนแล้วปฏิบัติได้ง่ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ของพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการผมขออนุญาตลงไปที่ระบบนิดๆนะครับนิดนึงนะครับอันนี้เป็นกระบวนการของทางระบบไทมูกเนี่ยครับที่ทำให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เรียนในระบบออนไลน์นะครับโดยเฉพาะในระบบมูกเนี่ยมีความรู้จริงนะครับเรียนด้วยตัวเองมีความรู้จริงก็คือถ้าเรียนโดยปกตินะครับไม่ต้องการผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อะไรก็เรียนแล้วจบไปปัจจุบันนี้ประมาณเกือบ 300,000 คนนะครับได้ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรก็คือเรียนแล้วสอบผ่านตามเกณฑ์เนี่ยประมาณ 60,000 คน 60,000 คนได้นะครับอีกกลุ่มนึงครับที่เรากำลังจะขยับตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดการรับรองนะครับความรู้ควรจะต้องไปสอบการสอบจะต้องมีกระบวนการจัดสอบที่เป็นมาตรฐานนะครับเช่นมีศูนย์สอบมีคนคุมสอบข้อสอบมาจากคลังข้อสอบนะครับที่ถูกออกแบบนะครับตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในรายวิชาที่เรียนมานะครับผลการสอบถ้าผ่านเนี่ยตรงนี้แหละครับธนาคารหน่วยกิจก็จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดเก็บผลไว้นะครับการจัดเก็บผลเนี่ยหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาสามารถที่จะเข้ามา access ตามกระบวนการตามข้อกำหนดต่างๆขณะเดียวกันผู้เรียนเองก็สามารถที่จะเห็นผลการเรียนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจนำไปใช้ตามเป้าหมายของตัวเองนะครับเมื่อมีการเก็บในธนาคารหน่วยกิจเนี่ยนะครับหน่วยงานสถาบันการศึกษาหรือที่ไปได้นะครับเมื่อมีการเรียนต่อเนื่องกันหลายๆวิชานะครับแล้วครบตามชุดข้อกำหนดต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดเพื่อรับประกาศนียบัตรที่สูงขึ้นหรือข้อกำหนดเพื่อเข้าไปสู่การเรียนในระดับปริญญาต่างๆเนี่ยฮะ
ก็สามารถที่จะดึงเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วนำไปใช้อาจจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นรูปแบบเปเปอร์ก็ได้นะครับอันนี้คือโมเดลซึ่งเรากำลังเดินหน้าไปถึงโมเดลนี้ภายใต้ข้างล่างครับมาตรฐานโครงสร้าง ICT เรื่องของการประกันคุณภาพเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับในโมเดลเหล่านี้นะครับกระบวนการจัดสอบก็คงเทียบเคียงกับการจัดสอบมาตรฐานต่างๆทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการสอบภาษาอังกฤษการสอบ ICT ก็คือมีการลงทะเบียนสอบนะครับมีการได้ทิเก็ตมีการเข้าไปสอบนะครับข้อสอบมาจากระบบที่เป็นมาตรฐานนะครับในกรณีที่เป็นMOOCจะมีการตรวจสอบว่าผู้เรียนนี้เป็นผู้เรียนในระบบMOOCหรือไม่นะครับและเรียนผ่านรายวิชามาแล้วหรือยังนะครับผลการสอบก็เก็บไว้ในระบบธนาคารหน่วยกิจนะครับแล้วก็มีอีโปรไฟล์ไปนะครับในโมเดลของการเคลื่อนMOOCของไทยMOOCเนี่ยครับตั้งแต่ปี2017ที่เราเริ่มระบบการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้นมาMOOCนะครับเป็นที่น่ายินดีครับว่ามีการกลับเคลื่อนไปเรื่อยๆในปี2018ถัดมาก็มีจุฬาMOOCนะครับประสบความสำเร็จมากนะครับมีรายวิชาเยอะแยะก็เป็นต้นแบบที่ดีที่เกิดขึ้นจากฝั่งสถาบันนะครับก็มีสถาบันต่างๆที่พัฒนาการเรียนการสอนMOOCเกิดขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นMOOC Universe เป็นจักรวาลMOOCในประเทศไทยก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็นการขยายโอกาสเป็นการเปิดโอกาสของรายวิชาอีกจำนวนมากนะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆสถาบันMOOCนะครับรวมทั้งหลายๆสถาบันเนี่ยครับเข้ามาร่วมพัฒนาเปิดการเรียนการสอนMOOCเนี่ยร่วมกับแพลตฟอร์มของไทยMOOCซึ่งปัจจุบันนี้ขยายแพลตฟอร์มออกไปรองรับว่าสถาบันหรือมหาลัยไหนที่อยากจะมาใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำการเรียนการสอนเนี่ย ก็ใช้ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้ที่ผมยกขึ้นมาเพราะอยากจะขยายความหรือขายของต่อไปว่ากระบวนการที่เป็นการจัดการเรียนการสอนMOOCที่เกิดขึ้นหลายสถาบันเนี่ยครับเราจะมาจัดระบบยังไงนะครับที่ทำให้ผลการเรียนนะครับสิ่งที่เกิดจากการเรียนของหลายๆสถาบันนะครับยังสามารถที่จะรวบรวมสะสมนะครับกลายไปเป็นผลการเรียนของบุคคลเดียวเนี่ยครับแต่เรียนจากหลายMOOCมาจากหลายสถาบันที่ให้บริการMOOCแต่รวมมาเป็นผลนะครับเป็นทรานสคริปต์จะถ้าเป็นภาษาที่เรารู้จักนะฮะเป็นผลการเรียนชุดหนึ่งแล้วเขานำทั้งชุดไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวไม่จำเป็นต้องเรียนมาจากMOOC provider เดียวหรือจากสถาบันเดียวรวมมาได้นะครับซึ่งตามเกณฑ์แนวปฏิบัติเนี่ยเปิดให้รวบรวมผลการเรียนจากหลายสถาบันแล้วนำมาเทียบโอนได้นะครับงั้นเราจะมีกลไกอะไรที่จะส่งเสริมทำให้เกิดความสะดวกทำให้เกิดความคล่องตัวของผู้เรียนในลักษณะนี้นะครับทางโครงการไทยMOOCก็กำลังพัฒนาระบบที่เรียกว่าเป็นMOOC Directory นะครับแปลว่าเป็น Directory กลางที่สามารถที่จะแสดงรายวิชาMOOCทั้งหมดจากสถาบันที่ร่วมมือกันนะครับยินดีส่งเมตาดาต้าของMOOCนะครับข้อกำหนดของรายวิชาMOOCรวมทั้งนะครับสิ่งที่รายวิชาMOOCนั้นสามารถนำไปใช้ได้เช่นกี่หน่วยกิจแล้วรายวิชานี้เนี่ยมีออทอไลซ์ที่สามารถที่จะนำไปเทียบโอนได้ไหมนะเทียบโอนในระดับไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดิเรกทอรี่กลางนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งเราโดยกระบวนการออกแบบตรงนี้เนี่ยสถาบันที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะมาจัดการนะครับข้อมูลเพื่อให้สารสนเทศมากที่สุดกับผู้เรียนได้นะครับทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าถึงรายวิชาแล้วก็นำไปใช้ได้อันที่สองครับนอกจากการรวมรายวิชาเข้ามาเป็นพื้นที่เดียวกันเป็น one stop shopping เกิดประโยชน์กับผู้เรียนแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าทำยังไงจะเอื้อให้เกิดความสะดวกเป็น single account แปลว่าผู้เรียนที่เข้าไปเรียนMOOCของหลายๆสถาบันหรือแม้กระทั่งเป็นนักศึกษาของหลายๆมหาลัยนะครับปัจจุบันนี้พอเปิด1แพลตฟอร์มพอเปิด1 service ก็จะมี user 1 user มี password 1 password นะครับเมื่อเราอยากจะไปช้อปปิ้งเรียนหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆสถาบันเราก็มีหลายๆ userหลายๆ password นะขณะเดียวกัน identity ของเราข้อมูลโปรไฟล์ของเราก็อาจจะไม่ตรงกันเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงนะครับบางท่านเปลี่ยนนามสกุลบางท่านมีการกรอกรายละเอียดไม่เท่ากันต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาในการที่จะรวบรวมผลการเรียนเข้ามาเป็นชุดเดียวกัน
เป็นไปได้ไหมครับว่าเรามาซิงโครไนซ์ระบบ user account ให้เกิดมาเป็น single account เป็นการ roaming account ระหว่างกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเรื่องของเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้สปอวเนี่ยนะคะแล้วก็สวทช.สอ.